โอ้โหทุกคนนี่นั่งจดตั้งใจมากนะครับรู้สึกดีใจที่มีกิจกรรมดีแบบนี้ขึ้นมานะครับทำให้คนกลุ่มที่สนใจในด้านนั้นๆนะครับได้มาหาแรงบันดาลใจแล้วก็ได้มารวมกันแบบนี้นั่นเองนะครับใช่แล้วล่ะค่ะและที่ขาดไม่ได้นะคะก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ดีๆแบบจริงๆเวลาที่มีคนแท็กชื่อแฟนกันแบบหวนแล้วแบบหัวใจจะวายนะครับอีกแป๊บเดียวเราก็จะได้เจอกันแล้วนะครับแต่ว่ามาพูดถึงการชมย้อนหลังกันบ้างดีกว่าจึงค่ะอีกแป๊บเดียวเลยจริงๆเพราะว่าเราอยากจะคุยกันสดๆเลยนะคะแล้วสำหรับการการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเนี่ยก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะคะแท็บเล็ตก็ได้แล้วเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยใช่แล้วครับและ AIS นั่นเองค่ะและเพื่อตอกย้ำความเป็น Digital Life Service Provider นะครับ AIS ก็มีอีกหนึ่งช่องทางใหม่เป็นแอปพลิเคชันตัวล่าสุดที่จะได้ทุกคนเสียงปรบมือด้วยครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับทั้งบริเวณนี้แล้วก็ที่ชมทางการเมืองไทยที่เที่ยวที่นี่นะครับก็เรียกว่าทั้งนี้เป็นครั้งที่ผมแล้วก็มีคำถามก็สามารถจะถามเขาได้เลยนะครับแล้วก็อยากให้ติดตามกิจกรรมดีๆอย่างนี้ทุกๆเดือนนะครับS Camp AS Icon นะครับทุกๆเดือนนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับขอเสียงปรบมือให้กับพี่โอด้วยครับจะบอกว่าพี่โอสุดหล่อคนนี้นะครับถ้าเกิดว่าไม่มีพี่เขานะกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นไม่ได้แล้วก็พี่โอนี่แหละที่เป็นคนตัดสินใจที่จะเรียกแขกรับเชิญคนไหนมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครมีแขกรับเชิญในดวงใจอยากให้เขามาเนี่ยกระซิบบอกพี่โอได้เลยตื่นเต้นจังเลยเอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะเรามาพูดถึงแขกรับเชิญกันบ้างดีกว่าค่ะคนอะไรเป็นแฟนหมีต้องถามจิงก่อนเลยว่าจิงเนี่ยเป็นหมีหรือว่าเป็นหมีเชียง คือจริงๆเขาต้องถามว่าเป็นหมีหรือเป็นคนไม่ใช่หรอผมเชื่อว่าจิงต้องเป็นหมีแน่ๆงั้นไม่ตอบละกันแล้วเชียงล่ะคะเป็นอะไร
ถามคุณผู้ชมดีกว่านะครับผมว่าหลายคนก็มีทั้งเป็นหมีแล้วก็เป็นคนแต่หลายคนอาจจะมีทั้งความเป็นคนแล้วก็ความเป็นหมีในตัวเราคนเดียวก็ได้บางทีก็อยากจะง้องแง้งอะไรอย่างนี้สับสนในตัวเองเหมือนเฉียงนิดนึงนะคะค่ะและสำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะนั่นก็คือนี่เลยล้านคนไลค์ใครๆก็รักแฟนหมีนั่นเองค่ะแน่นอนค่ะว่าความน่ารักมุ้งมิ้งนะคะที่ถ่ายทอดออกมาเป็นคาแรคเตอร์หรือทางแฟนเพจนะคะก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากแล้วก็ดังจนเป็นพลุแตกมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกันแบบสดๆรู้ลึกรู้จริงกันเลยนะคะกับคุณบอมนั่นเองค่ะตอนนี้เนี่ยเสียงพร้อมแล้วนะครับคุณผู้ชมพร้อมกันไหมครับคือคักมากพร้อมกันแล้วนะครับแบบงั้นตอนนี้นะครับเรามาเต็มอิ่มกับพี่เขากันดีกว่าอยากจะดูว่าตัวจริงเขากับในการ์ตูนเนี่ยคล้ายกันไหมขอเสียงปรบมือดังๆให้กับพี่บอมจากเพจคนอะไรเป็นแฟนหมีครับขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโหตัวใหญ่มากเดี๋ยวเชิญพี่บอมนั่งก่อนเลยครับนี่นะครับพี่บอมของเราสวัสดีกับคุณผู้ชมได้เลยครับก็สวัสดีครับผมบอมนะครับจากเพจคนอะไรเป็นแฟนหมีครับพี่บอมจากคนอะไรเป็นแฟนหมีนั่นเองนะครับอยากให้จะแนะนำตัวว่าตอนนี้เนี่ยเราเรียนอะไรอยู่ทำอะไรอยู่ทำงานอะไรบ้างครับตอนนี้ผมเรียนอยู่ปี4ครับที่ม.สวนดุสิตเรียนคหกรรมครับเรียนทำอาหารทำอาหารครับผมเอ้ยคือแบบสงสัยมากเลยทำไมทำอาหารถึงวาดรูปได้น่ารักแล้วก็มีคาแรคเตอร์แบบนี้อะคะที่วาดรูปเนี่ยเพราะว่าตอนเด็กอะที่บ้านเป็นร้านหนังสือครับเราก็อ่านหนังสือการ์ตูนตั้งแต่เด็กเป็นพวกขายหัวเราะมหาสนุกอะไรพวกนี้ครับคือว่าอ่านแล้วเราก็แบบลองวาดตามอ่ะเราก็นั่งเฝ้าร้านหนังสือแล้วก็ไม่มีอะไรทำแล้วก็เลยวาดตามดูก็เลยแบบก็เลยวาดรูปเป็นนะตั้งแต่กี่ขวบครับประมาณม.1ครับม.1ก็ฝึกวาดรูปแล้ววาดเหมือนวาดตามตัวการ์ตูนแล้วเริ่มดีไซน์ตัวการ์ตูนเองตั้งแต่เมื่อไหร่ครับจริงๆดีไซน์อะไรตอนนั้นอะไรตั้งแต่ตอนนั้นเลยเหรอตั้งแต่ม.1เหรอคะครับคือตอนเราม.1เราทำอะไรอะคะเฉียงกระโดดเชือกเล่นหมากเก็บบลาบลาก็คือมันก็ดีไซน์แบบเหมือนเราอยากวาดก็วาดอะครับคือไม่ได้แบบดีไซน์มันอะไรขึ้นมาแต่ว่าก็เป็นคาแรคเตอร์ที่น่ารักแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะแล้วอย่างที่เราเรียนมาแหละครับทำอาหารตอนนี้ก็ได้ทำสิ่งที่เราเรียนอยู่ไหมครับก็ได้ทำครับแต่ว่าทำกินเองมากกว่าทำให้แฟนกินด้วยปะใช่ครับวันนี้เขามาด้วยไหมครับมาครับไหนเอ่ยไหนเอ่ยไหนโบกมือทักทายหน่อยอยู่ข้างหลังนะครับด้านหลังน่ารักมากๆเป็นหมีที่ตัวมินิน่ารักมากเลยนะคะอันนี้น่าจะเป็นหมีแท้จริงตอนแรกเขาแบบตัวใหญ่กว่านี้ฮะแต่ว่าผมอะแบบยอมกินแทนเขาอ๋อยอมกินแทนเพราะว่าเรียนทำอาหารมาด้วยเหมือนหลังๆฝีมือการทำอาหารเริ่มพัฒนาเริ่มไม่ให้แฟนกินแล้วเริ่มกินเองแล้วเริ่มกินเองแล้วนั่นคือเหตุผลนะครับในการเป็นหมีแทนแล้วตอนนี้เหตุผลที่พวกเรามาในวันนี้นะครับก็อยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วเพจคนอะไรเป็นแฟนหมีเนี่ยพี่ได้แรงบันดาลใจมาจากไหนถึงสร้างเพจนี้ขึ้นมาครับถ้าเป็นแรงบันดาลใจจริงก็คงเป็นแฟนเนี่ยนะครับเพราะว่าเราเริ่มสร้างเนี่ยเราสร้างแบบเราอยากเขียนให้เขาครับผมเราเขียนให้เขาก่อนแล้วเราก็เลยมาทำเป็นเพจนะฮะเราก็อยากแบบแชร์เรื่องราวของเราให้คนอื่นอ่านแล้วก็ไม่คิดว่าคนจะมาติดตามเยอะขนาดนี้ก็คือจริงๆเริ่มแรกมาจากแรงบันดาลใจจากคนใกล้ตัวนะคะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเริ่มทำพัฒนาขึ้นมาจนตอนนี้คนไลค์เป็นแบบล้านกว่าล้านสี่แสนนะคะเยอะมากคือเยอะมากเลยนะคะจากวันที่เริ่มต้นทำเพจมาจนถึงตอนนี้คนไลค์เยอะมากเลยก็อยากจะทราบว่าเพจมีอายุเท่าไหร่แล้วอะคะนานแค่ไหนแล้วคะพี่บอมก็1ปีกับอีก1เดือนนะครับหนึ่งปีกับหนึ่งเดือนเริ่มทำเดือนเมษาปีที่แล้วอ๋อแล้วคือตอนนี้คือเติบโตอย่างรวดเร็วมากเลยกว่าจะมาเป็นคนอะไรเป็นแฟนหมีที่มียอดไลค์ทะลุล้านอ่ะคือทำได้ยากมากเลยนะคะการสร้างแฟนเพจที่กว่าจะมีคนไลค์เยอะมากมายขนาดนี้นั่นเองจะบอกว่าทำเพจเหมือนกันเมื่อก่อนทำเพจประมาณ3ปีละตอนนี้คนไลค์ประมาณ250อยู่เลยเชียงไม่อัปเดตเลยนะไม่อัปเดตเดี๋ยวเราจะมาศึกษาแบบลึกๆกับพี่บอมกันเลยว่าทำยังไงเริ่มจากชื่อดีกว่านะครับคนอะไรเป็นแฟนหมีทำไมต้องเป็นชื่อนี้ครับมันปิ๊งขึ้นมาเลยไหมหรือว่าแบบค่อยๆจากเป็นชื่ออื่นก่อนแล้วสุดท้ายกลายมาเป็นชื่อนี้อันนี้มาจาก Twitter ของแฟนนะครับแฟนมี Twitter ชื่อว่าคนอะไรเป็นหมีเราก็เลยแบบตั้งชื่อตามคนอะไรเป็นแฟนหมีแค่นั้นแหละฮะอ๋อคุณแฟนของพี่บอมนั่นเองนะคะก็คือมี Twitter ว่าคนอะไรเป็นหมีครับอ๋อก็คือเขาหมายถึงตัวเขาใช่ไหมอ่ะใช่อ๋อแล้วก็เราก็ต่อยอดมากลายเป็นแฟนเพจนะคะคนอะไรเป็นแฟนหมีนั่นเองใช่คือเขาเหมือนแบบเขาโดนเพื่อนเรียกว่าเป็นหมีเมื่อก่อนตอนปีหนึ่งเขาแบบตัวแบบอ้วนๆตันๆเลยอ๋อก็เลยเพื่อนก็เลยเรียกเขาว่าหมีแล้วเขาก็
มือนแบบจำนนตัวเองอ่ะเขาก็เลยมาตั้งชื่อ Twitter ตัวเองว่าคนอะไรเป็นหมีอ๋องั้นเดี๋ยวขอสร้างเพจบ้างคนอะไรเป็นแฟนหมูได้ไหมอ่ะมันเกินหมูหรือเปล่าจริงโอ้ยแรงมากพูดถึงว่าเราจะเห็นนะคะว่าคู่นี้เขาน่ารักกันมากๆขอย้อนกลับไปนิดนึงได้ไหมคะว่าเราเจอกันได้ยังไงอ่ะตอนเจอกันนะฮะก็เหมือนแบบเล่นโปรแกรมแชทแล้วเจอกันครับแล้วก็เราก็คุยกันประมาณเดือนนึงฮะแล้วถึงจะแบบได้เจอหน้ากันจริงๆเจอปุ๊บตอนนั้นรู้หรือยังว่าชื่อ Twitter เขาคือหมียังไม่รู้ครับยังไม่รู้ใช่ก็เลยแล้วตอนที่เราเห็นเขาปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าคนเนี้ยเหมือนอะไรก็เหมือนหมีโคล่าหมีโคล่าใช่คือเขาแบบตัวแคะแล้วก็แบบตันๆโอ้รักกันจริงๆนะครับรักกันนะครับรักกันนะรักดอกจึงหยอกเล่นไงคะเฉียงค่ะแล้วสำหรับชื่อเพจคนอะไรเป็นแฟนหมีเนี่ยเราก็รู้กันมาแล้วว่าเกิดจากแฟนของพี่บอมนั่นเองนะคะที่ตั้ง Twitter ขึ้นมาก่อนแล้วพี่บอมก็สานพัฒนาต่อมาเรื่อยๆกลายเป็นคนอะไรเป็นแฟนหมีนั่นเองค่ะแล้วทำไมถึงเปรียบแฟนตัวเองเป็นหมีอะคะเป็นหมีในที่นี้ความหมายของหมีอาจจะเป็นหมีดุร้ายหรือว่าหมีแบบน่ารักมุ้งมิ้งหรือมีทั้งสองอารมณ์เลยมีสองอารมณ์เลยฮะก็จริงๆอะมาจากเพื่อนเขานั่นแหละฮะเพื่อนเขาเรียกเขาว่าหมีแล้วเราก็หมีก็หมีก็ได้อะไรเงี้ยค่ะก็ตัวเขาก็เหมือนจริงไงฮะแล้วก็นิสัยเขาแบบบางทีก็ดุบางทีก็น่ารักบางทีก็แบบหลายอารมณ์แล้วแต่อารมณ์เพราะว่าผู้หญิงเนาะใช่เหมือนเป็นเพราะเป็นผู้หญิงด้วยอะไรมั้งเคยโดนหมีตะปบไหมครับโดนบ่อยว้าตะปบเลยผมว่าเดี๋ยวพูดเสร็จก็โดนเนี่ย2ชั่วโมงนี่แบบโดนไปหลายมากคุณแฟนเดี๋ยวหลังจบนี้โดนตะปบแน่นอนหมายถึงเฉียงนะคะไม่ใช่พี่บอมพูดถึงอย่างการ์ตูนนะครับเห็นว่าน่ารักมากๆทราบกันไปแล้วว่าพี่บอมชอบวาดตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยแล้วเจ้าตัวการ์ตูนพวกที่น่ารักที่พวกเราพวกเห็นเนี่ยใช้โปรแกรมอะไรวาดครับคือวาดในโทรศัพท์อะครับโปรแกรมชื่อสเก็ตบุ๊กวาดในโทรศัพท์ใช่ก็ออกมาขนาดนั้นแล้วตั้งแต่เริ่มแรกเลยใช่ไหมคะคือเริ่มแรกเราวาดในโทรศัพท์อะครับเป็นโทรศัพท์แบบที่มีปากกามาให้ด้วยอ๋อค่ะใช่แล้วพอตอนหลังเราก็แบบไปซื้อเป็นแท็บเล็ตมาใหญ่ขึ้นง่ายขึ้นคือเราพัฒนาเปลี่ยนแปลงรูปทั้งคนทั้งหมีเนี่ยมาเยอะไหมหลายรอบไหมลบแล้วลบอีกหรือว่าครั้งเดียวได้เลยคือตอนแรกอ่ะมันเป็นเหมือนยีราฟอะฮะใช่คือตัวมันยาวมากแล้วก็แบบตัวผอมๆมันไม่ใช่แฟนเราใช่ไหมใช่แล้วก็เลยแบบมันก็โอนขึ้นมาเรื่อยๆแบบตัวก็ใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆฮะแล้วลายเส้นเราก็แบบเพิ่งมาคงที่เมื่อไม่นานนี้อ๋อก็คือตอนแรกอะค่ะการที่จะมาเป็นเพจที่แสดงความรู้สึกระหว่างความรักของทั้งคู่จริงๆก็มีหลายแนวคิดนะว่าจะให้เลือกไปเป็นการท่องเที่ยวหรือการกินเพราะว่าพี่บอมก็ถนัดคหกรรมใช่ไหม แต่ทำไมถึงเลือกมาเป็นแบบสตอรี่ความรักน่ารักมุ้งมิ้งแบบนี้คะเหมือนเราได้เจอเรื่องนี้ทุกวันมั้งฮะเราแบบเห็นแล้วเราก็อยากว่าอยากแชร์ให้คนอื่นว่าเฮ้ยเขาเป็นเหมือนเราไหมอ่ะเฮ้ยแฟนเขาเป็นอย่างนี้ปะเขาเป็นคนอย่างนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็ได้แบบก็เหมือนได้รู้อะฮะจากฟีดแบ็กจากแฟนเพจอะค่ะเขาก็มาแบบเฮ้ยแฟนเราก็เป็นอย่างเงี้ยเหมือนกันเลยเราก็แท็กชื่อแฟนมาแล้วแฟนเขาตามมาด่าตอนนั้นเนี่ยที่เราตั้งเพจนี้ขึ้นมาครับพี่บอมได้อย่างบางคนจะคิดมากว่าเอ้ยเราจะตั้งอย่างนู้นเพื่อไปถึงจุดนี้ตอนนั้นพี่บอมตั้งขึ้นมาเพื่อแค่ให้แฟนอย่างเดียวเลยเหรอครับก็ใช่ครับแล้วมีความคาดหวังอย่างอื่นไหมฮะว่าอยากจะทำเพื่อให้มีคนมาชอบเราจะได้ไปให้คนรู้จักมากขึ้นอะไรประมาณนี้ครับก็ตอนนั้นคิดว่ามีคนมาชอบก็ดีฮะก็คืออยากทำเฉยๆคือเราชอบเราก็อยากทำใช่คือเราเป็นคนทำเพจอยู่แล้วก่อนมาทำเพจเนี้ยเราทำมา 2-3 เพจนะฮะอ๋อค่ะก็คือก่อนที่จะมาเป็นคนอะไรเป็นแฟนหมีก็จะมีเพจ 2-3 เพจก่อนหน้านั้นอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่หนึ่งในนั้นก็มีนายแก๊กอินไทยครับค่ะนายแก๊กอ๋อพี่บอมก็เป็นคนทำเป็นหนึ่งในผู้ทำหรือว่าทำคนเดียวเลยแอดมินครับก็คือแบบมีพี่ๆที่เขาแบบทำอยู่แล้วอ่ะชวนไปทำแล้วก็เลยไปทำกับเขาก็คือเราได้ประสบการณ์จากตรงนั้นมาก่อนแล้วเราก็เริ่มแบบพอรู้หลายๆอย่างก็เริ่มมาตั้งเป็นแฟนเพจของตัวเองขึ้นมาใช่ค่ะแล้วตอนนี้คนยอดไลค์ก็เยอะมากเลยนะคะคืออยากรู้ว่าก่อนที่จะตัดสินใจทำมีความกังวลด้านไหนบ้างอะคะไม่ค่อยกังวลนะครับคือเราไม่ได้หวังอะไรมากอยู่แล้วคือเราแบบทำไปเพราะชอบอะฮะเราก็ทำเลยไม่ต้องรออะไรไม่ได้คิดว่าจะดังตุ้มตามขึ้นมาก็เลยแบบวาดเล่นแล้วก็โพสต์แล้วดันดังไง
เออแล้วตอนนี้แหละครับหลังจากที่เพจกลายเป็นเพจที่ดังมากๆอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยความกังวลเริ่มมีขึ้นมามั้ยครับจากที่ไม่มีก็เราก็มีบ้างครับก็คือสมมุติถ้ามีคนชอบก็มีคนไม่ชอบเหมือนกันค่ะเราก็บางทีเราอ่านคอมเมนต์น่ะแล้วเห็นว่าเค้าแบบไม่ชอบเค้าแบบพูดแบบอะไรไม่ดีแล้วก็แบบบางทีเราก็ท้อนะครับผมแต่ว่าคือมีคนคนนึงอ่ะบอกผมว่าให้มองแต่เรามองแต่คนดีๆอ่ะไอ้ที่ไม่ดีอ่ะเราอ่ะอ่านอย่างเดียวแต่ไม่ต้องเอามาคิดมากเพราะว่าเหมือนเค้ามาสอนเราอ่ะเหมือนเค้าก็หวังดีกับเราเค้ามาสอนเราว่าเอออย่างงั้นไม่ควรทําแล้วมันเป็นอย่างงั้นอย่างงี้แต่คนดีๆที่เค้าแบบมาเค้าชอบเราเค้ามาแบบชมเราอะไรเงี้ยมันมีเยอะกว่าไงฮะครับผมก็เป็นข้อคิดดีๆนะคะว่าถ้าสมมุติเราเจอสิ่งที่ทําให้เราท้อเนี่ยก็อย่าไปใส่ใจมันมากแต่ว่าเก็บมาพัฒนาตัวเองแต่ว่าเราก็มองในสิ่งที่เขามาชมเพื่อจะสร้างกำลังใจแล้วก็ทำให้เราเดินหน้าต่อไปค่ะก็เป็นข้อคิดที่ดีมากเลยแล้วในมุมมองของคนทำเพจนะครับถ้าเกิดว่ามีคนที่มาคอมเมนต์หรือพูดอะไรไม่ดีเราควรที่จะทำแบบไหนเผื่อว่าคนที่ทำเพจอยู่จะได้บางคนตอบโต้บางคนลบคอมเมนต์สำหรับตัวพี่บอมเองคิดว่าเราควรทำยังไงครับผมก็เฉยๆนะก็คืออ่านแล้วแบบถ้าเราอธิบายกับเขาได้อะเราก็อธิบายว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างนี้นะมันเป็นอีกอย่างนึงต้องการจะสื่ออีกอย่างนึงครับอย่างเรื่องแบบอันล่าสุดเนี่ยมีอันนึงแบบที่เป็นหมีเตะปักอะไรเงี้ยฮะใช่แล้วคนก็จะแบบว่าเฮ้ยถ้าเป็นแฟนทำงานอยู่อะไรเงี้ยมันทำอย่างนี้ได้ไงงี่เง่าเกินไปแล้วอันนี้คือก็จริงเขาก็ไม่ได้ตั้งใจอะไรฮะเขาก็แบบเออเดินแล้วก็ผมวางปักเกะกะเองแหละแล้วเขาก็มาเตะเออมันแต่มันก็ตอนนั้นน่ะคือเราเล่นเกมอย่างเงี้ยเราก็ได้ทํางานอยู่แต่คือก็มีคนมาบอกแล้วว่าเนี่ยถ้าทําอย่างเงี้ยไม่ดีนะสมมุติผู้หญิงเค้าดูแล้วเค้าไปทําตามอ่ะเค้าจะแบบถ้าแฟนเค้าทํางานอยู่มันจะแย่อะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คือพี่บอมเนี่ยก็อ่านทุกคอมเมนต์เลยใช่มั้ยคะอ่านครับพยายามอ่านทุกคอมเมนต์เลยยกเว้นแบบแต่ถ้าจะเหนื่อยนะเพราะคอมเมนต์เยอะมากบางทีเป็นพันคอมเมนต์ขนาดนี้จริงๆคอมเมนต์ไม่เยอะครับที่เหลือมันเขามาแท็กชื่อแฟนกันแท็กชื่อแฟนกันแล้วก็เลื่อนลงไปเราเลื่อนแล้วเรามีการแบบเข้าไปดูเอ๊ะคนนี้อย่างนี้ไหมก็มีบ้างครับมีเข้าไปแซวเขาบ้างคุณหมีมองหน้าคุณจริงแล้วนะครับตอนนี้คุณหมีปิดหูอยู่ค่ะก็คือเรียกได้ว่าพี่บอมกว่าจะมาประสบความสำเร็จตรงนี้ได้นะคะก็ก่อตั้งเพจขึ้นมาคนเดียวเลยแต่ว่าก่อนที่จะก่อตั้งเพจขึ้นมาเนี่ยก็จะทำเพจอื่นๆมาแล้วด้วยช่วงแรกๆที่เราทำเพจอะค่ะมีคนรู้ไหมว่าเป็นเราเพื่อนๆเพื่อนรู้ครับแล้วก็เราก็บอกเพื่อนชวนเพื่อนมาไลค์อะไรอย่างนี้อ๋อก็ตอนแรกก็เกณฑ์เพื่อนๆมาไลค์ก่อนแหละใช่แล้วเราก็มีแบบเหมือนเป็นแบ็คเป็นแฟดเพจเก่าด้วยค่ะเราทำมีคนไลค์ประมาณ 400,000อ๋อแล้วก็คนก็ติดตามมาจากเพจเก่าแล้วก็มาที่คนอะไรเป็นแฟนหมีครับค่ะโหจริงๆก็เพิ่มขึ้นเยอะมากๆเลยนะเป็นทวีคูณเลยเยอะมากแล้วตอนแรกเนี่ยเราตั้งใจไหมครับว่าเราจะเปิดตัวเป็นพี่บอมแล้วก็น้องหมีแบบนี้ออกสื่อจริงก็ไม่ได้อยากเปิดตัวครับทุกคนก็รู้จักเราเฉพาะลายเส้นเราอะครับเราอยากให้เป็นอย่างนั้นมากกว่าแต่แบบหลังๆมาก็เขาเหมือนแบบอะไรอยากให้เราไปออกแล้วก็ไปก็ได้หลังๆมาเริ่มเยอะแล้วเริ่มเข้ามาเรื่อยๆมันทำให้ตอนนี้เราเป็นบุคคลสาธารณะรู้สึกยังไงไหมครับไม่ค่อยรู้สึกนะไม่ค่อยรู้สึกแล้วมันกระทบไหมเหมือนกับว่าไปข้างนอกมีคนจำเราได้ไหมครับตอนนี้มีครับมีเข้ามาขอลายเซ็นเข้ามาถ่ายรูปก็มีเข้ามาขอถ่ายรูปบ้างบางคนก็แบบเหมือนยังไงเขาจำเราได้อะแต่เขาไม่เข้ามาคุยกับเรานะเขาแบบเขากระโดดอยู่แบบเฮ้ยแฟนหมีอะไรประมาณเนี้ยชี้ๆอยู่ไกลๆแล้วเราแบบเราก็ทำตัวไม่ถูกเราได้ยินเขานะแต่เราแบบเฮ้ยจะทำไงอ่ะเราจะบอกเขาดีไหมอ่ะเฮ้ยคุณรู้จักผมเหรอครับอะไรประมาณนี้เขาไปหาเองเลยไม่ใช่ผมจะไปทำอย่างนั้นก็แปลกๆมาอ๋อครับผมใช่แล้วก็เลยแบบนิ่งๆป่ะคะใช่นิ่งๆแล้วก็เดินจากไปอ๋อต่างคนต่างนิ่งแต่เขาก็รู้แหละว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของแฟนเพจนี้ใช่ค่ะแล้วอยากจะทราบมากเลยว่าเพราะว่ามีคนสงสัยมาเยอะมากเลยนะคะภาพทั้งหมดที่วาดนะคะมาจากอะไรเพราะว่าอาจจะเป็นของตัวคุณบอมเองบ้างหรือว่าจากคุณแฟนบ้างหรือว่ามาจากช่องทางอื่นๆที่ทางบ้านส่งเข้ามาค่ะเนื้อหาต่างๆส่วนใหญ่นะครับมาจากชีวิตประจำวันแต่เราเอามาแต่งเติมบ้างใช่ให้มันแบบดูเป็นดูมีอะไรดูมันน่าอ่านมากขึ้นอ่ะคือเราเป็นแบบชอบพวกชอบแบบคิดแทนเขาอ่ะเหมือนเขาแบบ
พูดอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาแบบเฮ้ยเขาไม่ได้คิดอย่างนี้หรอกเขาคิดอีกแบบนึงอะไรประมาณนี้แล้วเรื่องบางอีกเรื่องบางเรื่องก็มาจากแฟนเพจบ้างเขาส่งมาให้วาดอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องไหนที่โอ้ยโดนใจประทับใจที่สุดนะคะพอจะจำได้ไหมถ้าเรื่องที่โดนใจก็เป็นเรื่องของตัวเองอะไรค่ะก็แบบเรานั่งทำงานอยู่ใช่ไหมแล้วแฟนแล้วก็คลุมผ้าห่มมาแล้วก็มาห่มตัวเราฮะเหมือนเข้ามากอดทั้งหลังอะน่ารักอะเคยเห็นเหมือนกันนะโอ้ยน่ารักจังเลยอยากมีบ้างอัดต่อเลยครับนั่นแหละครับแล้วเราก็แบบเราจำภาพเนี้ยแล้วเราก็เอามาวาดแล้วเราแบบรู้สึกดีกับมันนะฮะก็เป็นเหตุการณ์ที่แบบทำให้เราดีเรารูปแรกที่ลงล่ะคะคือรูปอะไรแล้วมันเป็นเรื่องราวแบบไหนรูปแรกที่ลงในเพจเป็นแบบเหมือนบอกก่อนนะฮะว่าเราแบบเราอะเจอกันโดยบังเอิญแบบเราก่อนเกริ่นมาก่อนว่าเราเจอกันได้ยังไงใช่ค่ะก็เราแบบเราบังเอิญเจอกันนะคือว่าทุกคนอะเพราะว่าเราบังเอิญเจอกันทุกคนแหละค่ะถึงจะแบบก่อนจะมาเป็นแฟนกันอะใช่เพราะว่าโลกก็กลมนะไม่ว่าจะเดินไปไหนก็เจอกันแล้วคนนี้ถ้าเราคลิกเนี่ยก็สามารถที่จะเรียนรู้กันได้ครับค่ะถามผู้ชมดีกว่าจำได้ไหมครับว่าเจอหมีหรือว่าเจอคนของเราครั้งแรกเป็นยังไงบ้างสามารถส่งความรู้สึกนี้ผ่านมาให้ทั้งพี่บอมได้นะ เผื่อจะเป็นเรื่องราวขึ้นแฟนเพจของพี่บอมใช่เพราะว่าเคยอ่านเห็นพี่บอมบอกว่าบางเรื่องเนี่ยไม่ได้มาจากตัวเองทั้งหมดแต่ว่ามีจากแฟนเพจส่งเรื่องราวของเขามาด้วยใช่เยอะๆมั้ยครับก็เยอะนะครับมันมีข้อความที่ไม่ได้อ่านในเพจประมาณ 2-3,000 ข้อความ 2-3,000 ข้อความเลยเยอะมากนะตอนนี้ก็มีประมาณ 2-3,000 คนที่กำลังน้อยใจพี่บอมอยู่ก็คือถ้าวันไหนพี่บอมไม่มีเรื่องราวหรือคิดอะไรไม่ออกเนี่ยก็สามารถที่จะมาเปิดข้อความแล้วก็เอาของทางบ้านที่ส่งมาใช้วาดรูปได้หรือว่าเรื่องราวของเรามันเยอะจนถ่ายทอดไม่หมดก็เหมือนมีเรื่อยๆนะไม่มีวันจบสิ้นแล้วที่บอกว่ามันมีบางอันที่เราแต่งเติมสีสันเข้าไปบ้างเนี่ยเรื่องจริงสักกี่เปอร์เซ็นต์เรื่องสีสันสักกี่เปอร์เซ็นต์ถามคุณหมีดีกว่าจริงๆแล้วเขาแต่งเติมเราเยอะไหมครับเยอะมากคุณหมีแบบพยักหน้าเยอะมากค่ะเยอะมากมีไหมบางทีเขาเปิดรูปมาแล้วแบบเฮ้ยมันไม่ใช่นี่มันไม่ใช่เรื่องจริงอะไรอย่างเงี้ยมีเคยทะเลาะกันเพราะเรื่องนี้ไหมครับไม่เคยเขาพูดเรื่องจริงกันหมดนะเธอแล้วอย่าไปใส่ไฟเขานะน่ารักมากนะคะคู่นี้แล้วทีนี้ค่ะความสัมพันธ์ที่ยาวนานนะคะระหว่างคุณหมีกับคุณแฟนทำไมถึงยาวนานขนาดนี้อะคะคบกันมาได้เท่าไหร่แล้วบอกทางบ้านหน่อยจริงๆเราคบมาได้ปีกว่าเองนะอ๋อแต่ว่าก็คือเริ่มทำขึ้นมาก็เริ่มทำตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยไหมคะที่คบกันก็คือคบกันได้ประมาณ2เดือนแล้วก็เริ่มทำเพจครับถือว่าน่ารักมากๆเลยนะเซอร์ไพรส์อะถ้าถามคำนึงว่าทำยังไงให้คู่ของเราเนี่ยประคับประคองกันไปเรื่อยๆได้สำหรับ1สิ่งที่พี่บอมอยากจะบอกคืออะไรครับคงเป็นความเข้าใจกันนะครับคือถ้าเราขาดความเข้าใจกันปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันจะยากเลยมันจะแบบต่อกันยากอะฮะสมมติเราแบบเราไปรับสมมติเราไปเที่ยวกลางคืนมาใช่มั้ยครับผมแล้วเรากลับมาดึกอะถ้าแฟนเราแบบถ้าแฟนเราไม่เข้าใจก็จะแบบทะเลาะกันทุกคืนแล้วเฮ้ยทำไมกลับมาดึกอะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าแฟนเราแบบเข้าใจว่าบางทีต้องไปส่งเพื่อนก่อนนะบางทีต้องไปแบบเพื่อนอาจจะแบบลีลาอะไรเงี้ยเราก็จะแบบกลับมาอธิบายให้เขาฟังแล้วเขาจะอ๋อเป็นอย่างนี้เองโอเคค่ะต้องอาศัยความเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรก็สามารถที่จะผ่านอุปสรรคตรงนั้นไปได้แล้วก็ทุกคนนะคะก็สามารถเอาแนวคิดตรงนี้จากพี่บอมไปใช้ได้เลยเพราะว่าจาก1ปีจะกลายเป็น5ปีแล้วก็10ปีจนกระทั่งแต่งงานมีลูกโตกันเลยก็ว่าได้เพราะว่าความเข้าใจนั่นเองสาธุนะครับสาธุขอให้เป็นอย่างนั้นครับพี่บอมมากๆใช่มาพูดถึงทรงผมกันบ้างดีกว่าเห็นทรงผมในตัวจริงกับในการ์ตูนจะเหมือนกันใช่ไหมครับคล้ายเลยแหละแต่ถ้าวันหนึ่งเราเปลี่ยนทรงล่ะเราจะเปลี่ยนในการ์ตูนบ้างไหมครับพี่บอมคงไม่เปลี่ยนนะครับคงไม่เปลี่ยนทรงผมตัวเองอีกต่อไปใช่เหมือนพวกเหมือนพวกชินจังเหมือนพวกอะไรพวกโคนันอะไรพวกนี้แล้วก็แบบผมโตขึ้นอย่างเงี้ยผมก็เป็นอย่างนั้นอยู่เหมือนเดิมผมชอบนะครับตรงนี้ว่าจะตัดบ้างจะเหมาะไหมแล้วเวลาไปร้านทำผมอะค่ะไปตัดผมบอกเขาว่าชื่อทรงนี้คือชื่ออะไรคะจริงอันนี้คือรองทรงสูงนะฮะอ๋อรองทรงสูงใช่แค่แบบมันตัดเป็นหน้าม้าเท่านั้นเองค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะทางถ่ายทอดสดอยู่ก็สามารถที่จะนี่คือรองทรงสูงแล้วก็ทำเป็นหน้าม้าก็จะได้ทรงแบบพี่บอมออกมานั่นเองเพราะว่าทรงนี้เนี่ยชีวิตรุ่งแน่นอนค่ะ
แล้วมาพูดถึงเพจกันบ้างดีกว่านะครับตอนนี้เราก็มีทาง Facebook ที่เราเห็นกันนะครับแล้วมีช่องทางไหนอีกบ้างครับที่เราสามารถติดตามคนอะไรเป็นแฟนหมีได้จริงๆมี Twitter ด้วยครับแล้วก็มี Official Line มี Line มี Twitter แล้วก็มี InstagramInstagram ด้วยมี Twitter มี LINE Instagram เห็นมีสติกเกอร์ LINE แบบน่ารักมากทุกคนต้องมีกันแล้วแน่นอนอย่างจริงก็มีแล้วนะโหลดขึ้นมาคือน่ารักมากเลยเราจะชอบใช้ตัวที่เป็นหมีโหดๆแบบตะปบชอบมากชอบคาแรคเตอร์นี้นะชอบคาแรคเตอร์นี้แล้วพี่บอมครับสำหรับมีหลายช่องทางขนาดนี้แล้วสิ่งที่เรานำเสนอออกไปล่ะครับมันเหมือนกันไหมฮะหรือว่าเรามีหลายช่องทางเราจะเลือกที่จะนำเสนอแบบเดียวกันหมดหรือว่าเราจะเลือกให้มันแตกต่างสำหรับพี่บอมเนี่ยเป็นยังไงครับส่วนใหญ่จะแบบเดียวกันหมดนะครับคือว่าแบบสมมติลงในแฟนเพจแล้วเนี่ยก็ไปลงใน Instagram ต่อบางทีก็ไปลงใน Twitter ต่อแต่ส่วนใหญ่จะเล่นแต่แฟนเพจอย่างเดียวค่ะใช่2 อย่างนี้ก็คือแบบเหมือนว่างแล้วเข้าไปเล่นเหมือนแบบต้องแบบว่างๆนะครับไม่มีอะไรจะทำเข้าไปทำใน Instagram แล้วก็ Twitter แล้วสงสัยมากเลยว่าทำไมต้องเป็น3ช่องอะคะ3เรื่องมันช่วยในการอ่านหรือช่วยในการแบบเข้าใจมากขึ้นไหมก็อย่างที่บอกในตอนแรกครับคือเราอ่ะอ่านการ์ตูนพวกขายหัวเราะมาสนุกมาตั้งแต่ตอนเด็กๆอะฮะเรารู้สึกว่าแก๊ก3ช่องเนี่ยมันเข้าใจง่ายมันอ่านปุ๊บแล้วแบบอ๋อมันจบนะมันจบแบบก็เหมือนแบบเขียนเรียงความอะฮะคำนำเนื้อเรื่องสรุปภายใน3 ช่องค่ะก็คือเป็นความเข้าใจง่ายๆนะคะคำนำเนื้อเรื่องแล้วก็สรุปจบเลยทุกคนก็เข้าใจแล้วก็แชร์ต่อกันแบบสนั่นเลยนะแต่ละอันเนี่ยได้รับความนิยมอย่างมากมันเข้าใจง่ายมันอ่านง่ายคือแบบบางคนก็แบบไม่อยากอ่านตัวสื่อเยอะๆค่ะก็แบบอ่านเป็นการ์ตูน3 ช่องจบเลยอ๋อจริงๆพี่บอมก็ได้แรงบันดาลใจมาจากขายหัวเราะตอนสมัยม.1นั่นเองก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับหลายคนที่อาจจะอยากสร้างเพจหรือว่าอยากจะสร้างวาดการ์ตูนก็สามารถเอาแรงบันดาลใจที่เราชอบมาประยุกต์ได้ใช่ไหมครับผมแล้วผมถามหน่อยสิว่าทำไมต้องมี Official Line ด้วยครับมันไว้เป็นเพื่อช่องทางอะไรครับผมก็เหมือนเป็นเอาไว้เหมือนแบบบอกข่าวอะไรเงี้ยฮะแล้วก็เล่นกิจกรรมบ้างพอเพจโตขึ้นก็จะมีกิจกรรมมากขึ้นจัดกิจกรรมเพราะว่าเมื่อคืนก็เห็นโพสต์กิจกรรมไปด้วยนะคะประกาศรายชื่อคนได้รางวัลจริงๆเนี่ยสามารถเข้าไปดูในเพจพี่บอมได้นะคะก็คนอะไรเป็นแฟนหมีก็จะมีทั้งรูปภาพสตอรี่น่ารักน่ารักแล้วก็มีกิจกรรมให้เราเล่นอีกด้วยครับค่ะอันนี้เราคิดกิจกรรมเองหมดเลยไหมคะก็คิดกิจกรรมเองครับแล้วก็จะมีแบบเหมือนสปอนเซอร์มาให้ของรางวัลบ้างอ๋อใช่แล้วเราก็ให้ของรางวัลเองบ้างอะไรอย่างนี้น่ารักอ่ะแต่ว่าแค่นี้ไม่พอนะครับยังไม่ธรรมดาได้ข่าวว่ามีซีรีส์ด้วยใช่ครับแฟนหมีเดอะซีรีส์วันนึงผมเปิดเข้าไปใน YouTube แล้วแบบเฮ้ยมีซีรีส์ใน YouTube ด้วยอ่ะไหนช่วยเล่าถึงซีรีส์นี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับก็คือเหมือนเป็นแบบเหมือนมีแบรนด์นึงมาติดต่อครับผมอยากจะทำแบบเป็นการ์ตูนแบบเคลื่อนไหวได้คือเราเห็นการ์ตูน3ช่องมาตลอดแล้วไงฮะอยากจะเห็นเป็นแบบแอนิเมชันอะไรอย่างนี้เขาก็เลยแบบติดต่อมาอยากให้ทำนะแล้วก็ก็ไปทำให้เขาเราก็อยากลองดูเหมือนกันครับว่าจะทำได้ไหมเราทำออกมาจะเป็นยังไงแล้วการวาดจากภาพนิ่งไปเป็นภาพเคลื่อนไหวเนี่ยมันแตกต่างกันไหมครับก็แตกต่างครับต้องเอาไปขยับนู่นขยับนี่แล้วเรามันซับซ้อนนะฮะต้องลงรายละเอียดเยอะขึ้นใช่ไหมคะใช่แล้วเราแบบไม่ได้เรียนมาด้วยแล้วก็แบบยากเลยสำหรับเราอ๋อแต่ว่าถึงยากแค่ไหนก็ทำได้นะคะถ้าเราขอแค่พยายามเท่านั้นเองแต่ว่าแอบเห็นมาว่ามีการพากย์เสียงด้วยทั้งหมีแล้วก็แฟนหมีน่ารักมากเลยคืออยากรู้มากเลยอันนี้เสียงใครอะคะพี่บอมก็เป็นเสียงผมนี่แหละครับอ๋อแล้วเสียงผู้หญิงเป็นเสียงใครคะเสียงแฟนเนี่ยแหละครับโอ้โหทำมาหากินในครอบครัวมากเลยเขียนสคริปต์เองด้วยป่ะใช่ครับทุกอย่างทำเองหมดเลยครับค่ะแล้วก็ทำให้เราแบบติดตามนะมีอารมณ์เคลื่อนไหวไปด้วยเพราะว่ามันเป็นภาพเคลื่อนไหวทำให้เราจดจำแล้วรู้สึกเข้าไปถึงใจเราจริงๆว่าเหมือนเราเลยอะชีวิตจริงเราเลยอะไรนะชีวิตจริงยังไงครับจึงถามดีกว่าตอนที่พากย์เสียงอยากถามว่าตอนนั้นแบบรู้สึกยังไงบ้างเพราะว่ามันจะมีบางทีก็มีคำซึ้งๆนะแบบถ้าเราไม่อย่างนั้นอย่างนี้ก็จะไม่เกิดอย่างนี้อะไรเงี้ยมันเขินกันบ้างไหมครับหรือว่ากี่เทคดีกว่าหลายอยู่ฮะเยอะคือว่าผมเป็นคนแบบเหมือนคนโลกๆหน่อยครับเวลาพูดอ่ะครับผมจริงๆผมเป็นคนนิ่งนะแต่ว่าตอนพูดจะแบบเหมือนพูดเร็วอ่ะมันก็เลยแบบหลายรอบหน่อยแล้วแบบ
แฟนก็คือแฟนเขาอ่ะรอบเดียวตะปบเลยก็ผ่านแต่ผมอ่ะมันติดอยู่ที่ผมไงอ๋อใช่ก็เลยแบบมีแบบมัธยเสร็จอะไรอย่างงี้บ้างค่ะแล้วพูดถึงเพจคุณบอมมีการทำมาร์เก็ตติ้งอะไรกับเพจบ้างอะคะทำให้ดังขนาดนี้คือตอนแรกอ่ะเราไม่ได้ทำครับค่ะตอนแรกก็คือคนก็ตามมาจากเพจเดิมใช่เลยโดนแบบ Facebook จับไปตรวจสอบเลยอ๋อก็โดนเหมือนกันใช่เพจเลยโดนปิดไป5วันอะไรค่ะก็คือเหมือนแบบว่าเราอะทำมาแบบแล้วคนกดไลค์เยอะมากกดเยอะแบบเยอะจน Facebook แบบสงสัยฮะคือไม่ได้ซื้อแอดไม่ได้ซื้อโฆษณาเพิ่มแล้วทำไมคนมันมาไลค์เยอะขนาดนี้ใช่ไหมก็เลยแบบสงสัยจับไปตรวจสอบโดนปิดเลย5วันผมเลยอึ้งไปเลยมันไม่ใช่ความผิดเราเลยใช่ค่ะแล้ววันนั้นแบบโอ้ตกใจเครียดมากแบบโอ้หายไปกับตาเลยนะตอนนั้นประมาณกี่ไลค์แล้วอะคะที่โดนปิด 800,000 ครับโอ้โหความรู้สึกตอนนั้นที่มันหายไปเลยเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับพี่โอ้เหวงมากครับไม่มีอะไรทำเลยวันนั้นไม่รู้จะทำอะไรเลยทำเพจใหม่เลยแบบเริ่มใหม่ปุ๊บทำไป2วันคนไลค์แสนหนึ่งเพจกลับมาเร็วนะแล้วพอแต่เห็นมีอีกเพจนึงด้วยที่เป็นเกี่ยวกับเพื่อนชื่อว่าอะไรครับนี่เพื่อนไงจำไม่ได้เหรอนี่เพื่อนไงจำไม่ได้เหรอจำได้แล้วจำได้ก็คือเหมือนแบบเป็นเอาคำพูดที่เพื่อนพูดมาเป็นชื่อเพจเลยฮะคือเราไม่ได้คิดอะไรมากว่าแบบชื่อเพจอะเหมือนเพจแรกที่เราทำอะฮะคนอะไรเป็นแฟนหมีถ้าพูดเมื่อ2ปีที่แล้วอย่างเงี้ยเราพูดคนอะไรเป็นแฟนหมีคนก็คงไม่รู้จักไม่เข้าใจคือเราต้องเริ่มทำก่อนนะฮะต้องเริ่มสร้างวลีขึ้นมาก่อนใช่คือเรื่องชื่อเราไม่ต้องไปคิดมากเราจะตั้งอะไรฮะเดี๋ยวมันดังคนก็รู้จักเองแค่นั้นแหละเพราะว่าตอนนี้เห็นแบบทุกคนก็ใช้คำนี้หมดนะนี่เพื่อนไงจำไม่ได้หรออืมก็คือที่มาต้นตออยู่ตรงนี้นี่เองคือมันสนุกมากเหมือนกับว่าตอนที่เราไม่โสดตอนที่เรามีแฟนเราก็จะชอบคนอะไรเป็นแฟนหมีมากแต่พอเราโสดปุ๊บเราจะหันไปกดไลค์เพจนิ่งเพื่อนไงจะไม่ได้หรอเพราะตอนนี้เราโสดแล้วไม่มีใครแล้วเพราะว่าค่ะจริงๆที่เริ่มต้นเพจเนี่ยเพราะว่าแบบเหมือนเพื่อนบางทีเพื่อนเป็นรูมเมทนะฮะเพื่อนแบบน้อยใจว่าเฮ้ยเราอยู่ด้วยกันมาแบบตลอดอ่ะแล้วพอมีแฟนปุ๊บถ้าไม่ไปอยู่กับแฟนตลอดเลยอ่ะแล้วเราอยู่ตรงไหนเพื่อนก็แบบเพื่อนอาจจะน้อยใจแล้วเราก็เลยตั้งเพจนี้ขึ้นมาอ๋อก็คือคุณบอมเอาใจทั้งคนมีแฟนแล้วก็คนโสดด้วยใช่ก็เหมือนแบบเป็นเรื่องของเพื่อนที่ถูกเพื่อนทิ้งไม่มีแฟนก็เหมือนแบบเป็นเรื่องทั่วไปครับเหมือนแบบเราอ่ะไปไหนกับแฟนใช่ไหมฮะเราก็จะชวนเพื่อนไปด้วยเพื่อนก็จะแบบเฮ้ยกูมาเป็นกขคทำไมเนี่ยเราไม่น่ามาเลยอะไรเงี้ยเพื่อนก็จะรู้สึกน้อยใจนิดๆก็เลยสร้างเพจขึ้นมาเพื่อแบบคิดถึงเพื่อนบ้างนะนี่เพื่อนไงจำไม่ได้เหรอตอนนี้มีสติกเกอร์ด้วยนะฮะมีสติกเกอร์แล้วใช่ก็เหมือนก็ว่าเป็นช่องทางที่สามารถเติบโตได้เรื่อยๆที่เราอยากจะทำให้มันเหมือนกันใช่ไหมครับแล้วกลับมาพูดอีกนิดนึงพอโดน Facebook ปิดไป5วันหลังจาก5วันขึ้นมาเนี่ยรู้สึกยังไงคะมันกลับมาแล้วอย่างงี้มั้ยโล่งมันน่าจะรวมได้เนาะเพจของผม5อันน่าจะรวมแบบประมาณ1,000กว่าไลค์อ๋อเอามาบวกกันแต่รู้ไม่ได้เนาะไม่ได้อ่ะค่ะพี่บอมคือกลับมามันก็โล่งใจคือแบบตอนนั้นน่ะรู้เลยว่าใครแบบใครดีกับเราบ้างทุกคนแบบดีๆช่วยเหลือหมดแบบให้กําลังใจใช่ทุกคนให้กําลังใจแล้วก็มาตามแบบตามให้คุยกับ Facebook ให้เบอร์ Facebook ให้อีเมล Facebook มาให้เราไปตามแบบเต็มที่อ่ะฮะค่ะแล้วก็รู้สึกแบบเฮ้ยมีคนแบบมีคนรักเรามีคนเป็นห่วงเราอ่ะแล้วก็ดีตอนนั้นแบบมันรู้ครับคนไหนเป็นเพื่อนแท้ค่ะใช่เพราะว่าวันที่เราเจออุปสรรคแล้วเราก็จะได้เพื่อนหรือว่าแฟนคลับต่างๆคอยให้กำลังใจเราอยู่ทำให้เรามีแรงทำต่อไปไม่ว่าจะโดนปิดหรือว่าจะปิดถาวรเลยเนี่ยเราก็สามารถที่จะมีช่องทางสร้างใหม่ขึ้นมาได้เพราะว่าเขาเริ่มติดตลาดแล้วนะเพราะว่าเขารู้กันแล้วว่าพี่บอมเนี่ยมาจากคนอะไรเป็นแฟนหมีไม่ว่าพี่บอมจะไปสร้างเพจอื่นขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีคนตามต่อไปใช่ตอนนี้นะครับถือว่าโลกของเราเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าแข่งขันกันสูงมากมีเพจพอคนอะไรเป็นแฟนหมีดังก็มีคนทำไม่ใช่ทำตามแต่เหมือนว่าได้แรงบันดาลใจออกมาเยอะมากพี่บอมเนี่ยคิดว่าจุดแข็งของเพจของเราเนี่ยคืออะไรครับเหมือนเราเริ่มก่อนมั้งฮะเราเริ่มก่อนใช่แล้วนอกจากที่เริ่มก่อนแล้วครับก็เราแบบเป็นคนแบบเหมือนเรารู้วิธีทำอ่ะเราเคยทำเพจมาก่อนเราก็เลยแบบตรงนี้เราควรอัพนะเหมือนเวลาเราทำเพจมาสักพักนึงแหละเราก็รู้ว่าเวลาเนี้ยคนจะเล่นเยอะเราควรอัพเวลานี้เพื่อให้คนแบบคนเห็นเยอะเพราะ Facebook อ่ะช่วงนี้แบบเหมือนลบเปอร์เซ็นต์การเห็นของคนนะฮะครับผมสมมติแบบเพจเราอ่ะคนไลค์ล้านหนึ่งล้านสามใช่ไหมฮะคนจะเห็นแค่แบบแสนคนอะไรอย่างนี้
แล้วที่เหลือเขาต้องกดมาดูในหน้าเพจเองก็เลยทำให้แบบยอดเพจตกลงแต่เราก็แบบพอจะรู้แบบวิธีทำให้มันคนเห็นเยอะขึ้นอะไรอย่างนี้ให้คนแชร์อุ้ยขอเจาะหน่อยสิเจาะตรงนี้หน่อยทำยังไงครับพี่ก็เหมือนแบบเรารู้วิธีอะครับตอนสมมติเรารู้ว่าใครเลิกงานกี่โมงครับผมตอนเลิกงานคนก็กลับมาใช้เวลากลับบ้าน2ชั่วโมงมานั่งเล่น Facebook ตอน2ทุ่มเราอัพตอน2ทุ่มให้คนแบบเห็นพอดี2ทุ่มคือดีนะครับใช่เป็นแบบไทม์ไทม์เลยเนาะเป็นเวลาที่แบบคนกำลังเปิดมือถือหรือว่าเปิดแท็บเล็ตเนี่ยเข้ามาดูแล้วก็เป็นช่วงคึกคักอ่ะใช่แล้วพอคนเห็นตอนนั้นปุ๊บถ้าคนชอบเขาจะแชร์ต่อแชร์ต่อคนก็จะเห็นในหน้าฟีดอีกมันก็จะกระจายไปเรื่อยๆมันก็คนก็จะค่ะสำหรับคนที่กำลังทำเพจอยู่นะเป็นเทคนิคดีๆเลยนะคะสำหรับต้องโพสต์ประมาณแบบช่วง2ทุ่มทำให้คนเนี่ยเห็นเยอะขึ้นแล้วก็จะมีคนแชร์เพิ่มขึ้นแล้วมันพอแชร์1แชร์เนี่ยก็จะกระจายต่อไปเรื่อยๆพอ1แชร์นี่คนเห็นต่อแบบเยอะมากสมมติเพื่อนเป็นพันคนก็เห็นเป็นพันคนแล้วถ้าช่วงเช้าล่ะเป็นคนชอบโพสต์ตอนรุ่งสางอะไรเงี้ยมีเวลาตอนช่วงเช้าที่แบบคนเห็นเยอะมั้ยครับครับผมโพสต์ส่วนใหญ่จะโพสต์ตอน 02:00 น. 03:00 น. อะไรอย่างเงี้ยอ๋อ 02:00 น. แล้วก็ทิ้งให้คนตื่นมาเห็นพอดีใช่คนตื่นมาเห็นพอดีส่วนใหญ่คนตื่นมาก็จะแบบเล่นโทรศัพท์ก่อนค่ะใช่ใช่ส่วนใหญ่อะฮะก็เลยแบบตอนเช้าให้คนตื่นมาเจออ๋อค่ะแล้วก็อยากรู้ว่ามีจุดหลักหรือปัจจัยอะไรที่สำคัญที่ทำให้เพจนี้ค่ะประสบความสำเร็จมาจนถึงตอนนี้ผมว่าเพราะมันเป็นเรื่องทั่วไปมั้งฮะค่ะเป็นเรื่องไม่ไกลตัวเรื่องของคนมีแฟนนะฮะใครที่มีแฟนอ่านปุ๊บก็เฮ้ยนี่มันแฟนเรานี่ค่ะก็อยากจะแท็กให้แฟนเราก็เลยแบบน่าจะเป็นจุดแข็งอ่ะเพราะเราพอทุกคนอ่ะเคยเหตุการณ์อย่างเงี้ยร่วมกันก็เลยแบบอยากจะแชร์อยากจะไลค์ตลอดอยากจะแท็กมาให้แฟนตลอดพอเห็นปุ๊บเฮ้ยอันนี้แฟนเราแท็กอะไรอย่างงี้ก็เหมือนเป็นจุดแข็งเพจเราเลยครับมันเป็นจุดเริ่มต้นของการแท็กกันในเพจค่ะก็คือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะเพราะว่าเราเล่าเรื่องราวระหว่างแฟนเรากับตัวเราออกมาแล้วมันสื่อได้ถึงทุกคนจริงๆเพราะว่าทุกคนก็เกิดอารมณ์นี้อยู่แล้วครับค่ะก็เลยทำให้เพจประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้ครับแต่เคยมีคนบอกว่าเนี่ยวาดอะไรพวกนี้ไปอ่ะอีกสักพักหนึ่งเขาจะหมดมุกพี่คิดยังไงกับคนที่บอกแบบนี้ไหมครับก็เขาไม่หมดมุกนะฮะเพราะว่ามันอย่างน้อยก็มีแฟนอ่ะก็เจอทุกวันก็มีเรื่องทุกวันมีเรื่องให้เขียนทุกวันมีเรื่องทุกวันก็เลยมีเรื่องให้เขียนทุกวันนั่นเองแปลว่าจะติดตามไปนานเท่าไหร่ก็ยังมีเรื่องใหม่ๆมานำเสนออยู่เรื่อยๆอย่างแน่นอนนะครับและเห็นว่าเมื่อกี้บอกว่าสร้างเพจ2หลายเพจแล้วตอนนี้มีแพลนอีกไหมครับว่าจะสร้างเพจอะไรต่อไปคงไม่มีแล้วครับคงไม่มีแล้วเหนื่อยแล้วเพราะว่าตอนนี้แบบบริหารหลายเพจมากเลยแต่ว่าหลักๆก็อยู่ในคนอะไรเป็นแฟนหมีนั่นเองใช่ไหมคะแล้วอนาคตล่ะครับสำหรับเพจคนอะไรเป็นแฟนหมีอีกหน่อยเราคิดจะทำอะไรให้มันยิ่งใหญ่มากขึ้นหรือว่ามีแพลนอะไรเร็วๆนี้ไหมครับอยากจะทำเป็นการ์ตูนนะฮะการ์ตูนอ๋อเล่มหนังสือเหรอครับไม่ใช่ครับเป็นแบบแอนิเมชันเลยแบบอ๋อคล้ายๆแฟนหมีเดอะซีรีส์ขึ้นมาใช่คือแบบอยากจะทำเป็นจริงจังเลยอยากจะไปเสนอฉายช่องนู้นช่องนี้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อค่ะถ่ายทอดออกมาเพราะว่าเดี๋ยวสมัยนี้เนาะ YouTube ก็เข้าถึงทุกคนแล้วก็แพร่กระจายรวดเร็วเหมือนกันครับค่ะก็เลยพี่บอมนะมีไอเดียอยากจะทำเป็นแอนิเมชันเพิ่มเติมจากการเป็นภาพนิ่ง3ช่องค่ะอยากดูแล้วอ่ะน่าสนใจวาดเลยไหมครับพี่วันนี้กลับไปวาดเลยเริ่มสร้างเลยใจเย็นใจร้อนเนี่ยอยากดูแล้วเวลาเราอยู่นิ่งๆอะค่ะเราก็จะคิดงานคิดไอเดียต่างๆขึ้นมาได้เองใช่ไหมหรือว่าเราจะแบบจำไว้ก่อนว่าเมื่อเช้าเกิดอะไรขึ้นเราค่อยมาวาดคือเราใช้จดอะครับอ๋อค่ะเป็นสเตตัสใน Facebook แล้วก็ตั้งเป็นแบบเช่นเฉพาะเราอะค่ะ Only me Only me ใช่ไหมครับเหมือนโพสต์สเตตัสเราตั้งไว้ว่า Only me ให้เห็นเฉพาะเราใช่ไหมก็แบบแล้วเราก็มาอ่านกลับไปอ่านเราก็จะนึกถึงเรื่องที่เราเคยนึกที่เราเคยคิดนะฮะเราก็จะแบบกลับไปวาดที่บ้านแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องพกสมุดโน้ตเหรอครับพี่บอมพกไหมครับไม่ก็ไม่ค่อยได้พกสมุดโน้ตนะครับพกเป็นโทรศัพท์มากกว่าจดในสเตตัส Facebook เลยฮะก็บันทึกไว้แล้วก็กลับมาวาดอีกรอบนึงแล้วอยากรู้มากว่าใช้เวลาวาดนานไหมคะในแต่ละรูปที่โพสต์ออกไปก็15ถึง20นาทีครับแป๊บเดียวอ่ะแต่ถ้าจึงวาดคงแบบ15วัน15วันคือวาดอะไรไม่เป็นเลยวาดจนแบบลืมไปดีกว่าว่าวาดคือตอนแรกก็วาดเป็นชั่วโมงเนี่ยนะฮะสักพักเริ่มชินแบบแล้วก็จับปากกาจับปากกาวาดง่ายขึ้นแล้วมันก็เ
ลายเส้นมันก็คงที่ขึ้นนะฮะค่ะก็เมื่อก่อนเราต้องเล็งว่าเฮ้ยหัวมันจะใหญ่ไปไหมหัวมันจะเล็กไหมตอนนี้ไม่ต้องเล็งแล้วฮะครับผมใหญ่ช่างมันก็น่ารักอยู่ดีออกมาดูดีอยู่ดีให้ดูเป็นหมีก็พอแล้วมั่นใจนะครับไม่ใช่เป็นยีราฟเหมือนตอนแรกก็โอเคนะก็ผ่านอยู่แต่ว่าค่ะแต่ก็มีคนมาพูดบ่อยนะว่าแบบเฮ้ยทำไมหัวช่องแรกช่องสองไม่เท่ากันเลยไม่หน้าตาแบบตามันไปอย่างนู้นอย่างนี้มันออกมาจากจินตนาการของพี่บอมล้วนๆเลยคางมันยาวแล้วบางทีคางมันก็สั้นต้องลองไปเปิดดูในเพจนะจะเห็นหลายรูปมากแต่ละอันก็จะไม่เหมือนกันเพราะว่าเราวาดสดใหม่ทุกอันค่ะไม่มีการแบบเอารูปนี้มาแปะมาแปะค่ะไม่มีครับไม่มีเลยวาดสดแล้วก็ความรู้สึกก็สดเหมือนกันเพราะว่าเกิดจากความรู้สึกจริงๆที่พี่บอมเนี่ยกับแฟนของพี่บอมร่วมกันมาครับผมช่วงนี้นะครับเรามาพูดถึงวิธีการจัดการเพจกันบ้างดีกว่าสำหรับเพจที่มีชื่อเสียงมากๆอย่างคุณบอมแล้วเนี่ยมีข้อควรระวังอะไรที่เราไม่ควรทำไหมครับไม่ควรทำเรื่องอะไรที่มันแบบแปลกๆเช่นเหมือนความคิดแบบบางทีเราไม่ควรไปโพสต์ความคิดของเรามากเกินไปครับผมสมมติแบบคนอื่นคิดไม่เหมือนเราอย่างเงี้ยก็จะแบบโดนโจมตีบ้างค่ะก็คือทำอะไรที่เป็นเรื่องทั่วไปสามัญที่คนปกติเขาทำกันเหมือนกับไม่แสดงความคิดเห็นตัวเองมากเกินไปจนเกินไปใช่ค่ะคือผมก็แบบพยายามระวังตัวนะแบบเราจะไม่โพสต์เรื่องอย่างนั้นจะไม่โพสต์เรื่องอย่างนี้ค่ะเราก็ต้องค่ะบางทีเราก็แบบกลัวแฟนเพจเราจะแบบคือทุกคนอ่ะทุกคนมันเขาสำคัญกับเราอะฮะก็คือแบบถ้าไม่มีเขาก็ไม่มีเพจเราในวันนี้ค่ะเราก็เลยแบบก็พยายามให้ความสำคัญกับเขาเราไม่อยากให้เขาแบบทิ้งเราไปแล้วกลัวมากอ่านิดนึงแล้วเรามีอะไรอีกไหมครับที่แบบไม่ควรทำไม่ควรทำในเพจอะครับไม่ควรแบบเอาเรื่องส่วนตัวไปโพสต์เยอะไปมั้งฮะค่ะหมายถึงแบบเอาแบบสมมติว่าเขารู้จักลายเส้นผมอย่างเงี้ยครับผมผมอยากเขารู้จักผมอะผมเลยเอาหน้าผมไปเสนอหน้าในเพจอะไรอย่างเงี้ยเสนอหน้าบ่อยๆจะได้จำได้คนจะได้แบบเอ้ยนี่แฟนมีนี่เจอข้างนอกจะได้แบบมาทักอะไรก็คือให้มันเดินสายกลางแล้วกันอย่าเยอะอะไรไปในทางใดทางหนึ่งนะครับก็คือหลักๆก็อย่าเอาเรื่องส่วนตัวเนี่ยเข้าไปโพสต์เยอะแล้วก็ควบคุมตัวเองแล้วก็หมั่นใส่ใจแฟนเพจทุกคนครับค่ะหมั่นดูแลแล้วก็แคร์เขาว่าเขาชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรอันนี้ก็เป็นเทคนิคดีๆนะคะที่ใครกำลังจะสร้างแฟนเพจแล้วก็ทำให้คนมียอดไลค์เยอะขนาดนี้เหมือนคนอะไรเป็นแฟนหมีก็สามารถที่จะเอาเทคนิคของพี่บอมเนี่ยไปใช้ได้ครับผมเมื่อกี้เป็นข้อควรระวังแล้วทำยังไงให้คนรักเพจเราครับพี่เดี๋ยวผมเอาข้อมากี้ก่อนคือได้เมื่อก่อนอ่ะผมเห็นแค่ข้อความเขามาเม้นนะฮะผมไม่ได้ไปสนใจอะไรเขามากแต่หลังๆอ่ะผมเริ่มเข้าใจแล้วว่าเขาว่าอยากจะสื่อสารกับเราว่าเฮ้ยตรงเนี้ยแต่เขาอยากให้เราแบบมาสนใจเขาอะไรอย่างเงี้ยฮะคือเราแบบเป็นแฟนเราเป็นแอดมินเพจอ่ะเหมือนเราแบบต้องใส่ใจลูกเพจอ่ะทุกคนแบบที่เขามาเม้นอ่ะคือเขาอยากได้แบบการตอบโต้บ้างไม่ได้แบบให้เราสนใจบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าการที่เขาเม้นทิ้งไว้ถ้าเราไม่เข้าไปตอบเลยเนี่ยเขาก็จะอาจจะไม่กลับมาเม้นอีกแล้วก็ได้บางทีเขาอาจจะน้อยใจเหมือนเพจอย่างเพจเจ็บเรียบด่วนนะฮะครับเพจจะตอบแบบลูกเพจเยอะมากค่ะใส่ใจใช่อันนั้นเป็นการตอบที่ไม่รู้ทำให้น่าสนใจนะเขาบอกว่าพี่เจ็บตอบแล้วจะทำให้รู้สึกดีเป็นวันที่ดีของชีวิตไปเลยก็คือเป็นฟีดแบ็กที่ดีนะฮะค่ะใส่ใจแฟนเพจทุกคนแบบเขาพูดอะไรมาเราก็แบบรับฟังค่ะแล้วตอนที่เขาแท็กชื่อแฟนเขามาดูรูปนี้อะคะอันนี้พี่บอมได้ตอบไหมหรือว่า ดูแล้วก็เข้าไปดูพฤติกรรมของแฟนเขาแล้วก็เอารูปมาเขียน มีไปตอบบางคน ค่ะสมมติแบบเจอคนแบบผู้ชายแล้วก็แท็กชื่อผู้ชายไปอย่างเงี้ยเราก็จะแบบไปเม้นต่อเออผู้ชายแท็กชื่อผู้ชายนะประเด็นเราก็ไปเขินแทนเขาอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเอ้ยๆๆอย่างเงี้ยใช่แล้วคนก็จะแบบแห่ไปเม้นในคอมเมนต์ด้วยกันสวยเลยมีเพื่อนๆพี่บอมเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์แซวบ้างมั้ยอ่ะมีครับมีบ่อยแต่ว่าผมอันนั้นผมไม่ได้สนใจมันเลยผมก็ปล่อยผ่านไปนี่ไงเพื่อนจำไม่ได้หรอรู้กันแล้วก็แท็กว่าเออเพื่อนเข้าไปอีกเพจนึงนะอันนี้เพจสำหรับคนมีคู่มันชอบมาคอมเมนต์แบบเกรียนๆนะผมก็ปล่อยผ่านไปดีกว่าอย่าไปยุ่งกันมันเลยก็เป็นความน่ารักนะคะระหว่างพี่บอมกับเพื่อนแล้วก็พี่บอมกับแฟนพี่บอมเองถ่ายทอดออกมาผ่านคนอะไรเป็นแฟนหมีนั่นเองสำหรับคำถามเมื่อกี้นะครับทำไงให้คนรักเพจเราข้อแรกพี่บอมตอบไปแล้วว่าให้ตอบคอมเมนต์ของแฟนเพจบ้างยังมีอะไรอีกไหมครับที่อยากจะแนะนำเดี๋ยวถามได้ไหมครับในที่นี้มีใครที่ทำเพจตัวเองอยู่บ้างขอมือหน่อยได้ไหมครับ
ยกมือเลยยกมือเลยด้านนี้มีนะคะเยอะอยู่กำลังทำเพจขึ้นมาคือเพิ่งเริ่มต้นเลยแล้วก็มาฟังเทคนิคดีๆอย่างพี่บอมอยากรู้ว่าทำไงให้คนรักเพจเราครับพี่บอมก็ใส่ใจเขาค่ะอันนี้สำคัญมากเราต้องใส่ใจแบบแฟนเพจทุกคนถึงเราจะมีแบบแฟนเพจแค่10คนอย่างเงี้ยครับแต่เขาเป็น10คนที่เขาชอบเราอ่ะคือผมเคยดูหนังเรื่องนึงเรื่อง The Mask ครับผมแล้วคือนางเอกอ่ะเป็นชอบเป็นคนที่ร้องเพลงแปลกๆอะฮะแล้วแบบเขาจะมีแฟนคลับอยู่ประมาณ5คนค่ะแล้วเขาแบบแฟนคลับเขาเนี่ยจะมาฟังเพลงเขาทุกวันนะฮะเขาก็จะใส่ใจแบบจำชื่อแฟนคลับเขาได้แบบถึงจะเป็นแฟนคลับที่น้อยแต่เขารักเราจริงๆอ่ะเขามาฟังเพลงแปลกๆของเราถ้าค่ะถ้าให้พี่บอมไปจำชื่อแฟนเพจเนี่ยไหวไหมจะไม่ไหวครับคือเยอะมากจริงๆนะคะคนบางคนก็มาเม้นบ่อยนะครับก็จะจำได้ว่าเออคนเนี้ยมาบ่อยอ๋อก็คือจะจำชื่อ Facebook ของเขาอันนี้ก็คือพี่บอมก็จะมี Facebook ส่วนตัวของพี่บอมด้วยใช่ไหมคะแชร์คนอะไรเป็นแฟนหมีเนี่ยไปใน Facebook ส่วนตัวด้วยไหมคะก็แชร์บางอันที่เราแบบโดนใช่ถูกใจจริงๆแล้วก็เหมือนเป็นแฟนเพจของเพจตัวเองด้วยแหละค่ะอันไหนชอบเราก็แชร์มาอันไหนแบบเรื่องทั่วไปแล้วก็เออปล่อยไว้ในเพจแล้วคนทางลูกเพจของคนอะไรเป็นแฟนหมีเนี่ยตามมาดูมาส่อง Facebook ของพี่บอมเยอะไหมแบบมีกด follow มีครับมีประมาณ 20,000 นะครับก็เหมือนแบบเห็นเฟซจากที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยอ๋อค่ะดูถ้าจึงจะชอบส่อง Facebook คนอื่นนะครับไม่ได้ส่องอันนี้ถามเผื่อคุณผู้ชมที่จะสร้างแฟนเพจแล้วแชร์ไปเก็บรายละเอียดขอดึงเข้าเรื่องเหตุการณ์ของคุณบอมนิดนึงแล้วกันนะครับขออนุญาตที่ล่าสุดที่มีปัญหากันที่แบบทะเลาะกันแล้วมีการโพสต์สเตตัสแล้วทำให้มันเหมือนกับว่ามีลูกเพจกลุ่มนึงที่เขาผิดหวังที่เราทำแล้วก็มีการแชร์ออกไปซึ่งตอนนี้โลกออนไลน์ของเราแชร์ออกไปรวดเร็วมากๆนะครับทำให้เกิดเหตุการณ์ที่แบบไม่ค่อยดีเกิดขึ้นพี่บอมเนี่ยแก้ปัญหาตรงนั้นยังไงครับผมก็คือพยายามอธิบายทุกคนนะฮะขั้นแรกอธิบายคนที่เราแคร์เขามากๆก่อนเราก็ไปพูดกับเขาว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะก็เล่าให้เขาฟังว่ามันเป็นยังไงก็อยากให้เขาเข้าใจอะฮะครับผมเหมือนแบบตอนนั้นเจฟก็พูดคือพี่เจฟเนี่ยตอนแรกอะเขาแบบคอยช่วยเหลือผมนะตอนที่เห็นผมหายเขาก็แบบคอยช่วยแล้วตอนหลังไม่แบบก็คือแบบเหมือนก็คือรู้สึกไม่ดีที่เขาแบบคิดอย่างนั้นก็เลยแบบไปอธิบายเขาโทรไปคุยกับเขาครับผมก็เลยแบบเข้าใจกันเคลียร์เลยแล้วก็มาอธิบายโพสต์ให้ทางลูกเพจทราบว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เคลียร์อ๋อก็เป็นเทคนิคดีๆเหมือนกันนะคะสำหรับคนที่ทำแฟนเพจคล้ายๆแบบนี้แล้วถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเนี่ยก็ต้องเคลียร์แล้วก็พูดความจริงไว้ก่อนเพราะว่าเรื่องจะสงบได้นั่นเองแต่เรื่องนี้มันทำให้ผมคิดได้เลยว่าแบบการจะทำอะไรสักอย่างอ่ะเราต้องคิดแบบคิดแล้วคิดอีกก่อนที่จะทำลงไปไม่ใช่เราแบบใช้อารมณ์ทำลงไปมันจะแบบทำให้ผลเสียตามมาหลายอย่างใช่ค่ะเพราะอันนี้นะคะก็มีคนติดตามเยอะมากๆทะลุหลักล้านเลยถือได้ว่าเป็นแฟนเพจของประชาชนเลยแหละครับค่ะแต่ว่ากิจกรรมของเราเนี่ยก็มีผู้ชมเยอะมากเหมือนกันอย่างที่ชมตอนนี้แล้วก็ที่ชมถ่ายทอดสดอยู่นะครับหลายคนก็อาจจะยังข้องใจเนาะมีอะไรอยากจะบอกกับทุกท่านที่กำลังชมอยู่ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไหมครับก็ดีกันแล้วนะครับคือบางทีเราทำไปแบบเพราะอารมณ์อ่ะเราก็เป็นคนนึงอ่ะครับเราก็มีแบบมีอารมณ์ฉุนเฉียวบ้างแล้วก็คือเราแบบเหมือนในเพจเราเหมือนจะเป็นคนดีนะฮะแต่เราก็แบบเราไม่ใช่เทวดาเราเป็นคนธรรมดาค่ะเราก็แบบมีบ้างมีบ้างก็ต้องขอโทษเลยนะครับคือบางทีเราแบบเราใจร้อนค่ะสำหรับการบริหารเพจนะคะก็ต้องควบคุมอารมณ์ของตัวเองแล้วก็ตั้งสติก่อนโพสเพราะว่าพอโพสไปแล้วเนี่ยกลับมาแก้ไขก็ทำได้แต่ยากเพราะว่าสื่อดิจิตอลตอนนี้นะคะโซเชียลมีเดียเนี่ยช่องทางทุกช่องทางกระจายอย่างรวดเร็วมากเลยครับก็อย่างที่บอกไปตอนแรกว่าอย่าเอาแบบเรื่องส่วนตัวของตัวเองอะไปลงกันในเพจแบบอย่าใส่อารมณ์ลงไปกับมันเยอะมากครับผมใช่อันนี้ก็สอนเราได้เยอะนะเราก็แบบผ่านเหตุการณ์นี้ไปเราแบบมันเหมือนเราเป็นคนใหม่เป็นคนใหม่แล้ว เพราะว่าถ้าไม่มีผิดก็จะไม่พอถ้าไม่เจอสิ่งที่ถูก อันนี้ก็ทำให้พี่บอลลุกขึ้นมาทำเพจต่ออีกครั้งหนึ่งแล้วก็เคลียร์กับทุกเรื่องทุกคนเรียบร้อยหมดแล้วนั่นเองแล้วก็อยากรู้ว่าอนาคตอะค่ะทิศทางของเพจนี้จะไปในทิศทางไหนอะคะไปในทิศทางก็ทิศทางเดิมอย่างไรครับก็คือค่ะยังยึดหลักเดิมที่เป็นปัจจัยหลักให้เราสำเร็จมุ่งมั่นเสนอเรื่องที่แบบมุ่งมิง
ค่ะน่ารักทะเลาะกันปะค่ะก็คือแบบเสนอเรื่องของคู่รักทั่วไปอะไรฮะก็คิดว่าทุกคนก็คงแบบเคยเจอถ้ามีแฟนก็คงแบบเคยเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยค่ะเขาก็แบบก็คงจะเข้าใจใช่แล้วนะครับตอนนี้เราก็ถามทั้งเรื่องความรักของพี่บอมกับน้องหมีไปนะครับเรื่องการสร้างเพจตอนนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศมาบ้างดีกว่าถามคุณผู้ชมดีกว่านะครับเพราะหลายคนก็อาจจะมีคำถามในใจตอนนี้นะครับเราเปิดช่วง Q&A เปิดโอกาสให้คุณถามเลยอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับการสร้างเพจอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับคนอะไรเป็นแฟนหมีสามารถยกมือถามตอนนี้ได้เลยนะครับเราจะมีไมค์ส่งให้ไปนะฮะมีไหมครับมีหน้าม้าไหมครับใครมีคำถามถามได้เลยนะคะอย่าเก็บไว้คนเดียวเพราะตอนนี้มีเจ้าของแฟนเพจชื่อดังมาร่วมตอบคำถามผมว่าน่าสนใจนะถ้าเกิดว่าผมจะสร้างเพจสักเพจนึงผมก็คงจะมีคำถามว่าเฮ้ยเราจะเริ่มยังไงเราจะทำยังไงดีอย่างมีแล้วครับด้านนี้ค่ะรอไม้สักครู่นะครับระวังสะดุดนะครับพี่ค่ะอยากจะถามว่ารู้สึกว่าใช้เวลาไปกับการทำเนื้อหาเพจเยอะไหมแล้วก็แบ่งเวลายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่ามันก็ต้องโพสเยอะอะไรเยอะด้วยเนาะตอบคำถามก็คือผมจะใช้เวลาวาดรูปประมาณ15นาทีแล้วก็คือจะตามคอมเมนต์น่ะประมาณครึ่งชั่วโมงอะฮะก็คือแบบดูฟีดแบคว่ามันดีไหมค่ะก็คือเหมือนแบบก็ไปตอบเขาบ้างแล้วก็แบบนั่งเฝ้าคือเราไม่ได้ไปเฝ้าทั้งวันนะครับเราก็มีเราปกติค่ะแค่ว่าช่วงที่เราทำอะเราก็จะทำดูแลมันอะเอาเป็นสักเวลา2ชั่วโมงแล้วกันเวลา2รูปเราก็ดูเพจวันละ2ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยฮะค่ะก็คือใส่ใจแล้วเราก็แบ่งเวลาของเราด้วยไม่ใช่ว่าเราเข้าไปคลุกคลีตลอด24ชั่วโมงเราก็มีเวลาส่วนตัวแต่ว่าเวลาที่ให้กับเพจเนี่ยเราก็มีให้ด้วยเช่นกันใช่ครับค่ะเคลียร์ไปแล้วนะครับ1คำถามมีคำถามอื่นไหมคะสำหรับคนที่เริ่มต้นที่จะมีแฟนเพจของตัวเองอยากจะรู้เทคนิคอื่นๆที่ทำให้มียอดไลค์ทะลุทะลวงแบบนี้คืออยากจะถามว่าเพจเนี้ยค่ะมีผู้ดูแลหรือแอดมินกี่คนนะคะเพราะว่าเห็นโพสต์บ่อยมากเลยผมคนเดียวครับผมทำคนเดียวเอาโอ้โหบริหารเองคนเดียวใช่แล้วก็แบบพยายามเราก็ไม่อยากให้มันขาดตอนนะฮะเหมือนแบบจะไปโพสต์แบบอาทิตย์ละ 2-3 รูปมันก็จะดูห่างไกลไปแล้วก็เลยพยายามแบบให้มีเรื่องตลอดแล้วก็พยายามวาดตลอดไม่ใช่พยายามแบบหาเรื่องนะฮะพยายามแบบหาคิดอะไรจะวาดอะไรแบบบางทีก็เอาเพจมาวาดอย่างเงี้ยก็ไม่พยายามให้ขาดตอนนะครับงัดมุกเด็ดๆมาใช่ค่ะบางทีมีทำไมตายทำไมตายคืออะไรคะแบบอารมณ์แบบมุ้งมิ้งกันแล้วเราก็ใส่ไปผู้หญิงจะชอบมากน่ารักใช่แอบกรี๊ดแล้วผู้ชายก็ยังมาด่าว่าเฮ้ยไม่อะไรกันก็เกิดแบบคอมเมนต์ขึ้นมาเรื่อยๆใช่บางทีผู้ชายแบบผมว่าบางทีผู้ชายไม่เข้าใจผู้หญิงนะค่ะไม่เข้าใจว่าเฮ้ยทำไมต้องอย่างนั้นทำไมต้องอย่างนี้ด้วยผู้หญิงแบบความคิดเขาจะล้ำไป2ขั้น3ขั้นอะไรของเขาค่ะคือพี่บอมเนี่ยเป็นผู้ชายแล้วไปเข้าใจผู้หญิงได้ยังไงอะคะ มันเป็นสิ่งที่เราต้องทำไหมครับ มันไม่เชิงเข้าใจอะผมก็แค่คิดว่าเอาตัวผมเป็นหลักแล้วกันครับถ้าผมทำอย่างเงี้ยถ้าผมทำอย่างนี้กับเขาอะเขาคงไม่ชอบเอ้ยถ้าเขาทำอย่างนี้กับผมอะผมไม่ชอบผมเลยคิดกลับกันว่าถ้าผมทำอย่างนี้กับเขาอะเขาคงไม่ชอบผมก็จะไม่ทำไม่เป็นผู้ชายที่น่ารักขนาดนี้น่ารักแล้วทางคุณรีมแฟนพี่บอมนะคะเขามีการแบบตัวเองใส่เรื่องแบบนี้เข้าไปสิน่าสนใจอะไรอย่างนี้ไหมหรือพี่บอมแบบคิดเองล้วนๆก็มีบ้างครับอ๋อก็มีแอบแบบเขียนเรื่องตัวเองเร็วๆบ้างสิว่าแต่เขาอ่ะทำไมไม่ว่าตัวเองบ้างอย่างเงี้ยใช่บางทีแล้วก็แบบมีเหตุการณ์อย่างนั้นบ้างอะแต่เราไม่เอามาเขียนเองมันเข้าข้างตัวเองค่ะอยากให้เสริมแบบตัวเองอ้วนกว่าเขาอ่ะทำไงอ่ะอะไรอย่างงี้ป่ะนี่พูดถึงเรื่องตัวเองแล้วนะจริงมีอีกหนึ่งท่านนะครับอยากจะถามเชิญเลยครับผมเดี๋ยวถามต่อจากเมื่อสักครู่นะคะก็คือว่าเวลาคิดไอเดียอะไรออกเนี่ยค่ะจะเขียนลงไปหรือว่ารูปไปเลยหรือว่าจะจดไว้ก่อนนะคะก็ส่วนใหญ่จะจดไว้ก่อนนะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้คือผมจดในสเตตัส Facebook จดเป็นแบบส่วนตัวครับออลี่มีอะไรประมาณนี้สมมติเราจะเขียนเรื่องอันเนี้ยผมมีเรื่องที่ผมเพิ่งจดไปคือเรื่องแบบเรื่องอะไรวะเยอะมากนึกไม่ออกสมมติแบบเปิดเลยผมดูดีกว่าผมดูดีกว่าสดๆเปิดได้ไปได้ตอนนี้มีใครจะถามแบบยกมือต่อคิวไว้ก่อนได้นะครับมีไหมฮะพี่บอมผมส่องมือถือพี่บอมไม่ใช่เขียนไว้เยอะมากนะคะจำไม่ได้เลยว่าจะเอาอะไรขึ้นมาก่อนจะวาดอะไรก่อน
แต่ว่าก็คือพี่บอมมีการจดไว้แน่นอนใช่อันอย่างอันนี้เขียนว่าชวนก็ไม่ไปค่ะก็เหมือนแบบบางทีเราชวนเขาไปอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ไปกับเราอะไรแล้วเขาก็มาบ่นที่เราว่าเนี่ยไปเที่ยวไม่บอกเลยแล้วก็มีอีกอันนึงคือฉันผิดเองผมจดไว้แค่นี้ครับแล้วก็ไปคิดต่อว่าบางทีเราทะเลาะกันอ่ะทะเลาะเสร็จปุ๊บเฮ้ยช่างมันเถอะเขาผิดเองแหละเขาขอโทษแล้วก็เถียงกันอย่างเงี้ยไม่เอาเขาผิดเองแหละเขาผิดเองแหละเถียงกันไม่จบสักทีอะไรประมาณเนี้ยค่ะเราก็จดไว้แค่เนี้ยอ๋อแล้วคือตอนที่จดไว้อ่ะค่ะแล้วเรากลับมาดูอีกทีมีอันไหนที่เราไม่ได้ใช้บ้างไหมคะหรือว่าจดไว้แล้วก็ใช้มาวาดทุกอันเลยก็ส่วนใหญ่ใช้วาดทุกอันนะครับส่วนใหญ่เราก็นึกออกมันก็แบบคนน่าจะเจอเหมือนกันนะเหตุการณ์อย่างเงี้ยเราก็เลยวาดตัดสินใจวาดไปอ๋อค่ะพี่ผมถามหน่อยสิอย่างเหตุการณ์ตะกี้ที่บอกว่าชวนไม่ไปถ้าแฟนชวนเราไปเที่ยวเขาอยากไปมากแล้วเราไม่อยากไปแล้วเขางอนน่ะเราต้องทำไงอ่ะเราต้องไปไหมหรือว่าเราจะอธิบายให้เขาว่าเออทำไมเราไม่อยากไปอะไรประมาณนี้เราก็สำหรับตัวพี่นะคงต้องไปแล้วคงต้องไปใช่ไหมครับใช่เราก็แบบอาจจะพาเขาไปวันหลังอะไรอย่างเงี้ยอย่างล่าสุดผมหนีเขาไปเที่ยวโคราชมาไปกินสเต็กค่ะใจร้ายเนาะเขาก็อยากกินนะผมก็แบบเอออยากจะพาเขาไปแล้วหลังละกันเดี๋ยวพาไปอะไรอย่างนี้มีการสัญญากันเกิดขึ้นค่ะแล้วเหลืออีกหนึ่งคำถามจากคุณผู้ชมนะคะทางด้านนี้เลยค่ะอยากจะทราบว่าตอนนี้อะค่ะเห็นมีผลิตภัณฑ์เป็นหมอนผ้าห่มอะค่ะอยากทราบว่าจะติดต่อซื้อได้ทางไหนอะไรไงสนใจหมอนผ้าห่มนะคะเว็บ mbookstore.com ครับ /baggirlfriendเดี๋ยวเอาลิงก์เดี๋ยวมีหลังไมค์เนาะครับผมถึงช่วงสุดท้ายแล้วเนาะสำหรับการถ่ายทอดสดนะครับเวลาผ่านไปรวดเร็วมากๆแต่ว่าหลังจากนี้ถ้าเกิดว่าใครยังมีคำถามก็ยังเปิดโอกาสอยู่นะครับสุดท้ายแล้วครับอยากจะให้พี่บอมนะครับฝากอะไรถึงแฟนๆที่ติดตามผลงานของเราอยู่ครับก็บางเรื่องเราอยากที่ให้เขาเข้าใจนะครับว่าเรื่องในเพจอะไม่ใช่เรื่องของเรากับแฟนอย่างเดียวคือมีเรื่องของคนอื่นด้วยเรื่องของแบบแฟนเพจคนอื่นที่ส่งเข้ามาครับคือไม่อยากให้มาว่าเขาอะไรมากค่ะใช่คือบางทีก็แบบเขาก็ไม่ได้เป็นคนเยอะขนาดนั้นนะครับเขาก็เป็นคนแบบผู้หญิงปกติค่ะแค่เราไปเติมแต่งให้เขาเยอะเองเราแบบเราไปแต่งเติมให้มันเรื่องมันสนุกขึ้นนะฮะค่ะแต่บางทีเรื่องมันแบบดูดาร์กสำหรับเขาอ๋อเรื่องบางเรื่องอาจจะไปโดนใจคนบางคนและอาจจะไม่โดนใจคนบางคนก็เข้าใจทุกๆคนไว้ดีกว่าครับผมและนี่แหละครับล้านคนไลค์ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงได้ไลค์ไปเยอะขนาดนี้แล้วก็ใครๆก็รักแฟนหมีนะครับความน่ารักเหล่านี้เนี่ยมันซ่อนทั้งความสามารถของเขาแล้วก็สิ่งที่เขาวางแผนหรือว่าความตั้งใจที่เขามีให้ก็เลยกลายมาเป็นเพจคนอะไรเป็นแฟนหมีที่โด่งดังถึงทุกวันนี้นะครับก็ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับพี่บอมจากเพจคนอะไรเป็นแฟนหมีครับขอบคุณครับโอ้โหเป็นแฟนเพจที่ทำให้ทำร้ายคนโสดมากเลยแต่ว่าเพื่อนก็ยังมีเพื่อนอยู่นะค่ะสามารถชมย้อนหลังได้นะคะสำหรับคนที่อยากจะดูข้อคิดดีๆหรือว่าสาระต่างๆสำหรับการทำแฟนเพจที่กว่าจะมาเป็นล้านไลค์แบบนี้ได้นะคะสามารถชมย้อนหลังได้ค่ะผ่านทาง www.ais.co.th/campais นะคะแล้วก็ทางแอปพลิเคชันCamp AIS นั่นเองค่ะและสำหรับตอนนี้นะคะก็จบการถ่ายทอดสดลงแล้วค่ะดิฉัน AIS มาเกิดจึงค่ะผมเฉียงวรชัดทำลงวรางกูนะครับก็ขอจบการถ่ายทอดสดแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ